หนังที่พระเอกมิตรชัยบัญชาแสดงไว้นั้นมีออกฉายอยู่ทั้งหมดด้วยกัน266เรื่องซึ่งผมได้พูดถึงมาแล้วตั้งแต่ปี2501นะครับจนถึงปี2510และชุดนี้ก็จะพูดถึงหนังมิตรชัยบัญชาที่ออกฉายในปี2511นับได้ทั้งหมด36เรื่องแต่ว่าเมื่อเวลามาถึงณปัจจุบันนะครับหนัง36เรื่องของพระเอกมิตรชัยบัญชานั้นเหลือให้ดูอยู่แค่15เรื่องและใน15เรื่องนั้นแบ่งเป็น9เรื่องเป็นวิดีโอเทปเป็น VCD หรือว่าเป็น DVD นะครับ9เรื่องที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนอีก6เรื่องเป็นหนังมิตรที่อยู่ในการอนุรักษ์ของกลุ่มวัยหวานวานและคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำหนังมิตรชัยบัญชาในปี2511ที่เหลืออยู่15เรื่องว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างและนี่ก็คือผลงานลำดับที่1นะครับของสุริยะเทพภาพยนตร์สร้างและกำกับโดยคุณทงไหสุวรรณทัตหนัง35มม.ภาคเสียงในฟิล์มฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์เลยนะครับเรื่องพลอนำแสดงโดยพระเอกมิตรชัยบัญชานะครับรับบทเป็นพลอเพชรราชชวราชเยาวเรศนิสากรรับบทเป็นพระเพื่อนพระแพร่งนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังโคลิเซียมนะครับเมื่อวันที่17มีนาคมปี211นะครับและนี่ก็คือกากฟิล์ม2ชุดสุดท้ายนะครับที่สมัยนั้นคุณโต้พันธมิตรนะครับต้องนำฟิล์ม2ชุดมาเทเลซีนนะครับเพื่อที่จะตัดต่อนะครับชุดที่ส่งไปฉายเมืองนอกคือชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดที่เป็นกากฟิล์มที่ฉายในเมืองไทยนั้นจะเป็นชุดหลักเลยนะครับที่เส้นฝนเยอะๆนะครับตอนแรกๆนะครับคุณโต้พันธมิตรก็คิดว่าจะทำออกจำหน่ายดีไหมนะครับเรื่องนี้นะครับเนื้อหาของเรื่องดีนะครับแต่เนื่องจากสภาพฟิล์มที่เป็นกากฟิล์มนะครับคนเห็นลองเปิดดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนังที่ทำออกมาจำหน่ายแล้วขายยากนะครับเพราะว่าหนังมีเส้นฝนคล้ายๆกับเรื่องบนรักลูกทุ่งครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคนที่รักมิตรชัยบัญชานะครับอยากดูหนังเก่าๆนะครับเมื่อทราบว่าเป็นกากฟิล์มชุดสุดท้ายนะครับก็อยากช่วยอุดหนุนนะครับวันนี้ผมนำมาแนะนำนะครับตัดให้ดูเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับเพื่อที่จะบอกว่านี่คือเรื่องพระหล่อที่ออกฉายในปี2511นะครับและปัจจุบันก็คือ1ใน266เรื่องหนังมิตรชัยบัญชานะครับที่ยังมีฟิล์มเหลือให้ฉายเผยแพร่ได้